รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสเขาบอกว่าโจทย์ของเราเนี่ยคือผักชีเราก็เลยคิดว่าวันนี้เราจะเอาผักชีมาทำน้ำจิ้มแซ่บจุดเด่นของแซลมอนดองคืออะไรน้ำดองเนี่ยมีหลายสูตรมากแต่สูตรที่เราทำวันนี้เนี่ยจะเป็นน้ำดองที่ใส่เสาอรดลงไปด้วยมันจะหอมๆและสดชื่นนะใช่สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 นแบบนี้ล่ะครับฟู้ดไฟโตเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะผ่านการทำอาหารร่วมกันเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆจริงๆแต่อาหารของเราอร่อยมากใช่อร่อยมากนะครับอย่างวันนี้ครับเขาบอกว่าโจทย์ของเราเนี่ยคือผักชีแต่ครับผักชีธรรมดาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นต้นผักชีหรือว่ารากผักชีผมรู้สึกว่ามันทั่วไปนะจะเอามาทำเมนูอะไรคือทุกเมนูในอาหารไทยส่วนใหญ่คือจะมีผักชีอยู่แล้วแต่ผักชีกลายเป็นของที่เอาไว้แค่โรยนะใช่โดยเฉพาะเจเจเนี่ยถนัดมากเลยนะฮะใช่หมายถึงเมนูที่ใช้ผักชีไม่นี่ใส่หรือผักชีเลยนะโอ้เดี๋ยวนี้คุณมาทางนี้ได้แล้วใช่ไหมรู้เลยไงว่าจริงจริงกัดไม่ต้องหรอกกัดเองแม่นี่รู้เขาหลอกแต่ก็เต็มใจให้หลอกนะครับคุณนานาแบบนี้คุณเท็ดดี้ก็ได้ใจสิครับโอเคคืออาหารไทยส่วนใหญ่มีผักชีเป็นส่วนประกอบอยู่แล้วค่ะไม่ว่าจะเอาไปทำโคลกหรือว่าเอาไปผัดเอาไปต้มใช่ไหมฮะหรือว่าเอามาโรยหน้าอย่างที่บอกแต่พอมาเป็นแบบนี้เราต้องทำยังไงครับโอ้โหความจริงผักชีมันทำได้เยอะมากแบบจิ้มน้ำปลาหวานก็ได้เอามาทำอะไรก็ได้แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทางเนาะเราคือมันอร่อยแหละแต่ว่าเราก็เลยคิดว่าวันนี้เราจะเอาผักชีมาทำน้ำจิ้มแซ่บน้ำจิ้มแซ่บนี่คือหลายคนอาจจะไม่รู้เขาใส่ผักชีจริงๆหลายคนอ่ะเข้าใจว่าน้ำจิ้มแซ่บที่มีสีเขียวอ่ะมาจากพริกเขียวอย่างเดียวแต่ความจริงแล้วอ่ะน้ำจิ้มแซ่บที่อร่อยอ่ะถ้าเกิดใส่พริกสีเขียวมากเกินไปมันจะเผ็ดไงนอกเหนือจากการใส่กระเทียมแล้วเราก็สามารถเลือกใส่ผักชีเพิ่มเข้าไปข้อที่1เพิ่มเนื้อให้มันโค่นข้อที่2กลิ่นหอมข้อสุดท้ายเลยสีสวยอู้นี่คือเขาเรียกว่าผักอเนกประสงค์หรือเปล่าครับเนี่ยใช่มั้ยถ้าเกิดจะทำน้ำจิ้มแซ่บก็ธรรมดาเกินไปเราก็เลยมีแซลมอนดองกับน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะซึ่งแซลมอนดองของเราวันนี้คือจะเป็นยังไงนะครับเป็นน้ำดองเสาวรสน้ำดองเสาวรสครับขั้นตอนการทำจะเป็นยังไงเนี่ยผมคิดว่าคุณผู้ชมอยากรู้แล้วเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับเมนูในวันนี้ขอเสนอแซลมอนดองกับน้ำจิ้มซีฟู้ดและโจทย์ในการทำครั้งนี้ก็คือผักชีที่จะนำมาเป็นวัตถุดิบในการทำน้ำจิ้มซีฟู้ดสุดซีดพร้อมทานคู่กับแซลมอนดองสูตรพิเศษมีความเปรี้ยวหวานของน้ำเสาวรสจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมวิธีการทำกันได้เลยครับแซลมอนดองกับน้ำจิ้มซีฟู้ดของเราครับเราจะเริ่มจากการทำน้ำดองก่อนน้ำดองเนี่ยมีหลายสูตรแม่แต่สูตรที่เราทำวันนี้เนี่ยจะเป็นน้ำดองที่ใส่เสาอรดลงไปด้วยมันจะหอมๆและสดชื่นนะใช่โอเคครับเราจะต้องเริ่มจากการต้มน้ำใส่น้ำเปล่าลงไปนะคะผมเพิ่งสังเกตได้ว่าสิ่งนี้สำคัญมากนะครับคือแล้วลืมเป่ายิ่งฉุบครับแปลว่าคุณเริ่มคุ้นชินนะกับการที่แบบต้องมาเป็นลูกมือผมคุณเลยแบบไม่รู้สึกว่าแบบอยากที่แบบจะต้องมาเป่ายิงฉุบเพราะผลแพ้ชนะไม่สำคัญไงสุดท้ายเราก็ต้องทำอยู่ดีนี่ถือว่าเป็นนิมิตหมายใหม่นะของฟู้ดไฟต์โตว่าไม่ต้องมีการเป่ายิงฉุบละนี่เป็นครั้งแรกเลยที่คนลืมหนึ่งไม่ต้องเป่าแล้วล่ะโอ้ไม่ต้องเป่ายิงฉุบแบบนี้ก็เข้าทางคุณเท็ดดี้เลยสิเนี่ยโอ้เราโดนเอาเปรียบตลอดเลยอะน้ำเริ่มร้อนแล้วใส่น้ำตาลปี๊บลงไปสปูน please นั่นไงมันช่วยตรงไหนเอาให้ผมเอานิ้วควักเหรอผมทำให้คุณผู้ชมดูก็ต้องมีความสะอาดมีมาตรฐานน้ำตาลปี๊บเป็นน้ำเปล่าแล้วก็น้ำตาลปี๊บถูกไหมครับค่ะโอเคนะครับโอเคปกตินี่ผมเป็นคนที่ไม่คุ้นชินเลยนะถ้าพูดถึงเมนูดองอะไรพวกนี้จุดเด่นของแซลมอนดองคืออะไรปกติพวกของดองเวลาดองเสร็จแล้วเนี่ยแช่เย็นจัดๆเวลาดองอ่ะเนื้อของพวกเนื้อสัตว์อ่ะมันจะแบบเด้งๆหน่อย
ราะว่ามันโดนรัดจากน้ำตาลโดนรัดจากแบบเกลืออะไรอย่างนี้มันจะมีรสชาติใช่ไหมแล้วพอรสชาติที่เกิดขึ้นมันจะอร่อยยิ่งขึ้นจากน้ำจิ้มที่มีรสเผ็ดโดดเผ็ดจะทำให้ลดความรู้สึกคาวลงแบบไม่รู้ตัวมันก็เราต้องล้างให้สะอาดด้วย แล้วก็คือถ้าไม่สดเอามาดองไม่ได้เอาไม่ยิ่งแบบยิ่งเพิ่มความเถื่อนดิบแบบอร่อยยิ่งขึ้นไม่โนโนอันตรายอันตรายใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลาคุณเลือกซื้อเนื้อสัตว์สำหรับมาดองคุณต้องมั่นใจจริงๆว่าได้จากแหล่งที่มีคุณภาพแล้วอย่างแซลมอนอย่างเงี้ยมันจะมีแซลมอนเกรดที่ทานดิบได้ก็จะเขียนเลยต้องระวังนะใช่ใช่เป็นเกรดที่ต้องไปทำสุกแล้วเอามาทำดองแบบนี้ตัวใครตัวมันเลยโอเคอ่ะน้ำตาลปี๊บกับน้ำเปล่าละลายนะครับใส่เกลือป่นลงไปค่ะเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนจนกระทั่งเกลือป่นละลายความจริงแล้วอ่ะไม่ต้องตั้งไฟก็ได้แต่เราเลือกจะตั้งไฟเพื่อให้ส่วนผสมทั้งหมดละลายดีโอเคครับมันรู้สึกสะอาดด้วยปลอดภัยผมเห็นหลายคนเนี่ยขั้นตอนเนี้ยเขามีบางสิ่งบางอย่างเข้าไปชูรสใช่ไม่จำเป็นเพราะของเราอร่อยอยู่แล้วใช่ไหมฮะก็ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่เราไม่ชอบอ่ะเรารู้สึกว่าอาหารอร่อยโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีโอเคแต่ว่าโอเคถ้าเราเลือกที่ไม่ใส่เราก็ต้องมีการปรุงรสให้ถูกหลักนิดนึงค่ะอ่ะโอเคทุกอย่างละลายดีแล้วละลายแล้วครับอันนี้คือพระเอกของเราเราจะใส่นี่ค่ะสับปะรดฟรุตเบสพรีเพลชั่นตราเนเจอร์เทสนอกเหนือจากรสหวานแล้วมันจะมีกลิ่นหอมแล้วก็มีรสเปรี้ยวนิดๆจากสับปะรดถึงแม้ผมจะไม่ใช่แฟนตัวยงนะของแซลมอนดองแต่ผมเคยกินแซลมอนดองที่เขาใส่แบบพวกเลมอนพวกอะไรอย่างเงี้ยนะผิวยูสุอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอ่ะคุณมาเจอสับปะรดมาเจอนี่ก่อนของเนเจอร์เทสนะฮะน้ำสับปะรดเข้มข้นเราจะทิ้งส่วนผสมนี้ให้เย็นสนิทแล้วเราจะเอาส่วนผสมปลาของเราหั่นแล้วก็เอาน้ำดองใส่ลงไปดองในตู้เย็นอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นครึ่งชั่วโมงกินได้แล้วแล้วถ้าแบบดีๆเลยถ้าถามเรานะเวลาดองเราจะดองกุ้งดองปูดองอะไรก็ตามเราจะดองแค่แบบครึ่งชั่วโมงไม่เกิน3ชั่วโมงทำวันนี้กินวันนี้เลยทำวันนี้กินวันนี้ดีกว่าจะได้รสชาติของตัวเนื้อสัตว์จริงๆแล้วก็น้ำดองยังไม่เข้มข้นมากเกินไปค่ะโอเคครับช่วงหน้าครับกับแซลมอนดองกับน้ำจิ้มซีฟู้ดกับขั้นตอนของการทำน้ำจิ้มซีฟู้ดที่แซ่บซีดและขั้นตอนของการทำแซลมอนดองให้อร่อยโดนใจจะเป็นอย่างไรนั้นช่วงหน้าครับมีคำถามนะฮะถ้าสมมติว่าผมเนี่ยไม่กินแซลมอนน้ำเนี่ยใช้กับกุ้งได้ไหมโอ้โหโอ้โหคืออะไรครับไม่มีปัญหาหรอกค่ะถ้าเกิดว่าคุณอยากให้มันเผ็ดคุณก็ใส่พริกลงไปด้วยก็ได้พริกขี้หนูบุบๆใส่เข้าไปตอนต้มเมื่อกี้ตอนดองตอนนี้เลยกระเทียมพริกขี้หนูอะไรเงี้ยอ๋อมันก็จะออกไทยๆยิ่งขึ้นนะใช่ค่ะถ้าคุณอยากจะให้มันเป็นแบบไทยๆหน่อยคุณก็สามารถทำแบบนั้นได้วันนี้เรามีเมนูเจลลี่มาฝากนะครับกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสครับรับรองอร่อยได้รสชาติสตรอเบอรี่เข้มข้นเนื้อเจลลี่เนียนนุ่มเพราะอาจารย์ใช้คริสตัลเจลลี่มิกซ์สตรอเบอรี่ผงวุ้นคาราจินแนนสำเร็จรูปกลิ่นสตรอเบอรี่ตราด็อกเตอร์โอ๊ตเกอร์โนนาผลิตภายใต้มาตรฐานการรับรองคุณภาพจากประเทศเยอรมันไปชมกันเลยครับสตรอเบอรี่ชีสครับเริ่มจากทำครีมชีสตีครีมชีสกับเนยสดชนิดเค็มด้วยความเร็วปานกลางนาน5นาทีเติมนมข้นหวานน้ำมะนาวตีจนส่วนผสมเข้ากันดีตักส่วนผสมครีมชีสลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ1ส่วน4ของแก้วนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีจากนั้นใส่น้ำลงในภาชนะต้มจนน้ำเดือดทั่วปิดไฟเติมคริสตัลเจลลี่มิกซ์ออเรนจ์ราด็อกเตอร์โอ๊ตเกอร์โนนาผงวุ้นคาราจินแนนสำเร็จรูปกลิ่นสตรอเบอรี่คนจนกระทั่งละลายและฟองหมดประมาณ 2-3 นาทีเทส่วนผสมที่ได้ลงในแก้วเสิร์ฟที่มีครีมชีสรองไว้ประมาณ3ส่วน4ของแก้วนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีโรยด้านบนด้วยบิสกิตบดละเอียดตกแต่งด้วยช็อกโกแลตขึ้นรูปให้สวยงามเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสคัพเจลลี่เนื้อนุ่มได้รสชาติสตรอเบอรี่เข้มข้นอร่อยได้ง่ายๆเพียงแค่มีด็อกเตอร์โอ๊ตเกอร์โนนาพิเศษซื้อสินค้าด็อกเตอร์โอ๊ตเกอร์โนนาทุกรายการลดทันที 10% ตั้งแต่วันที่14กรกฎาคม2564ถึง20สิงหาคม2564หาซื้อได้แล้วที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตทุกสาขาทั่วประเทศหรือทางท็อปออนไลน์